ัสดีครับคุณผู้ชมรายการเท่งหน่งผจญภัยสัปดาห์ที่แล้วครับเราได้เห็นเบื้องหลังของการผลิตรายการเท่งหน่งผจญภัยตามคอนเซ็ปต์หนังเรื่องโป๊ะแตกของพี่หม่ำผู้กำกับของเรานั่นเองกับภารกิจเจาะลึกการทำภาพยนตร์ซึ่งในวันนั้นผู้กำกับรายการของเราเกิดไม่สบายซะด้วยแต่รายการของเราก็ต้องดำเนินต่อไปครับกับภารกิจเจาะลึกการทำภาพยนตร์ในวันนั้นก็ได้พี่หม่ำและป๋าเทพมานั่งพูดคุยเรื่องการทำหนังกันแหมบรรยากาศในวันนั้นเต็มไปด้วยความสนุกสนานครับซึ่งสัปดาห์นี้เราจะมาชมกันต่อครับว่าภารกิจนั้นจะสนุกสนานขนาดไหนแต่ตอนนี้ไปสตาร์ทความหากับรถจักรยานยนต์ซูซูกิกันก่อนครับช่วงสตาร์ทความหากับรถจักรยานยนต์ซูซูกิเอ้าคุณพ่ออะไรไปไหนแต่เช้าเนี่ยไปที่ชอบที่ชอบพี่จะไปตายแล้วเหรอที่ชอบที่ชอบแบบนึงก็จะไปช้อปปิ้งกูจะไปห้างไหนพี่ Water Door ประตูน้ำพูดโถพูดตลกเลยไอ้ผมก็รู้ว่าไปห้างใหม่ที่สร้างแข่งกับพารากอนเขาไม่รู้ได้ไงอยู่ข้างๆใกล้ๆกันเลยหลังชนหลังมอเตอร์หมายถึงน้ำดอหมายถึงประตูนะประตูน้ำกูประสาทแต่เช้านี้นี่กะว่าจะเอาพิซซ่าหน้าใหม่ๆของร้านมาให้ลองชิมรู้แต่ไม่ต้องกินแล้วมั้งวันนี้การล้อเล่นมันก็คือพี่น้องอะนะพี่ก็ล้อเล่นเฉยๆแหมเป็นไงตากินอะโหน่ากินไหมน่ากินมากหอมมากอ่ะแล้วมันกินยังไงวะเนี่ยนี่อย่าบอกว่าพี่กินไม่เป็นพี่ไม่เคยกินพิซซ่านะตั้งแต่พี่เกิดมาบ้านพี่ลำบากมากพ่อพี่วิ่งรถเมล์แม่เป็นกระเป๋ารถกว่าพี่จะจบอนุบาลได้หมอนก็ไม่มีนมก็ไม่มีกินเหมือนเพื่อนเขาพี่จะเอาเงินที่ไหนมากินพิซซ่าฟังชีวิตนั้นต้องกับพี่ไม่ได้ใช่ไหมล่ะฟังไม่รู้เรื่องพูดอะไรไม่ได้คิดได้เป็นจริงอ่ะนี่นี่มันมีเครื่องปรุงอยู่นี่เครื่องปรุงนี่นะใช่แล้วก็เอาเครื่องปรุงเนี่ยใส่ลงไปมีซอสมีออริกาโน่ก็มีพริกอะไรเงี้ยก็โรยลงไปให้หมดนะแล้วก็กินอร่อยรับรองเดี๋ยวพี่ลองชิมไปก่อนแล้วกันอร่อยไม่อร่อยเดี๋ยวผมกลับมาถามว่าเป็นยังไงหน้าใหม่รสชาติเป็นยังไงโอเคเดี๋ยวไปเตรียมของส่งให้ลูกค้าก่อนโอเคโอเคกินให้อร่อยนะพี่นะโอเคใส่ให้หมดเลยซัพเพย์แบบว่ามะเขือเทศนี่มันอะไรเนี่ยเพราะเม็ดไอ้นี่แน่ๆเลยอ่ะเป็นไงพี่อร่อยปะพิซซ่าหน้าใหม่ร้านผมพี่ใส่เครื่องปรุงมันหมดแล้วนะแต่พอกินเข้าไปมันเป็นแปลกๆอ่ะเป็นรสชาติไงไม่รู้ไม่อร่อยเลยอ่ะเขาชิมเขาลองมาต้องไม่รู้กี่รอบแล้วมันอร่อยแน่ๆมันถ้าใส่ครบอ่ะไหนอ่ะดูดิเอาครบหมดเลยนะดูสิซอสมะเขือเทศก็ใส่แล้วตรงนี้สารกันชื้นก็ใส่แล้วเฮ้ยพี่ว่าอะไรอ่ะพี่จะบอกว่าพี่ใส่ไอ้เม็ดขาวใส่นี่ลงไปในนี้ด้วยก็ใส่สิกรุบกรุบนี่ไงโอ้โหกรุบกรุบทำไมอ่ะอันนี้เป็นสารกันชื้นใส่ในอาหารเพื่อที่ไม่อาหารชื้นขึ้นลาอะไรอย่างนี้เนี่ยแล้วพี่กินเข้าไปแล้วมันเป็นอะไรไหมเนี่ยเป็นอะไรไหมเนี่ยกินเข้าไปแล้วนี่ไม่มีอาการกูไม่เห็นเป็นไรแล้วมึงว่าช่วยครับช่วยด้วยโอ้ทักด้วยไม่เกี่ยวกับเปอร์เว้ยงานนี้เก็บหลักฐานก่อนมือซ้อนน้ำมือใส่น้ำหน่อยอันนี้ผมเคยเห็นนะในกองนี่แหละในกองถ่ายคือมันรอซับผีไม่ไหวอ่ะไอ้คนกินเด็กไฟนี่แหละมันมองมันก็รอช้อนกับรอซับผีอยู่มันถือจานมันก็ก็ไปนั่งกินมันหิวอ๋อก็เลยตรงนั้นมาใส่ในหนังเราใช่แล้วหนังเรื่องนี้เอาเมียด้วยเลยเอาเมียมาด้วยเลยเมียโชว์เลยเนี่ยนะเชิญเมียมาเล่นด้วยเมียผมก็มาเล่นด้วยแล้วการพิธีเล่ามันต้องว่าให้นำแถลงให้ชัดเจนด้วยนะพูดดีๆนะเพราะเมียผมเป็นคนขี้หึงอยู่แล้วแต่ที่จริงตัวเราเองใครก็ขี้หึงครับใช่แต่เราต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีด้วยเราต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีด้วยครับมันสวยมานะคุยใครเนี่ยคุยกับเทสสวยมาคุย
กลับเข้าสู่รายการเท่งนงผจญภัยต่อจากสัปดาห์ที่แล้วครับกับภารกิจเจาะลึกการทำภาพยนตร์มาดูกันต่อครับว่าจะเป็นอย่างไรต่อไปแม่มีฉากอะฉากลวนลามผู้หญิงอะเห็นใครลวนลามเห็นกอดลวนลามผู้หญิงเละหมดเลยถ่ายแล้วก็ถ่ายสื่อเลยคือจริงๆแล้วมันผมอยากสื่อให้คุณกับสองคนเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวกับเป็นเรื่องของความไม่เกี่ยวกับผู้หญิงคนนั้นไม่คือผู้หญิงคนนั้นแต่มันต้องมีเพื่อเป็นปูไม่แต่ถ้าเกี่ยวผู้หญิงคนที่เล่นน่ะน้องอะไรนะน้องเชอรี่เชอรี่ในหม่ำออสเตรียใช่ใช่ใช่ก็มีหลายเรื่องใช่ใช่ทำไมเรารู้สึกก็ไม่เรียกใช้คนอื่นเลยเพราะเรารู้สึกผูกพันเหมือนพี่เหมือนน้องเหมือนพี่เหมือนน้องไปบวกพระแก้วไหมสักครั้งเหมือนพี่เหมือนน้องเราเอามาฝากใครรู้อยู่กับใจแล้วก็เล่นแบบสนุกสนานกันแล้วจริงๆแล้วคุณเท่งก็มาขึ้นมาค่อยมาแจมไงจริงๆฉากนั้นก็คืออยากได้นอนกับพี่เท่งหอมกันมันเหมือนชิงร้อยอ่ะชิงร้อยคุณครอบหอมกันกอดกันจูบกันนั่นแหละผมจะเอาซีนนี้มาเป็นซีนที่มันชัดเจนมากกว่าแล้วทำไมใครก็จูบอย่างพี่หม่ำพี่เท่งก็จูบปากกันได้ผมจูบผมไม่กล้าจูบผมเล่นเลิฟซีนอะไรไม่ได้เพราะชีวิตจริงผมไม่เคยจูบใครนอกจากมีภรรยาผมเท่านั้นดูคุณเท่งให้ผมตายไม่มีเวลาไปวันไหนก็ได้ผมไปได้เลยเท่งอันนี้ต้องพาเข้าบวชเก่าๆเนี่ยครับผมจริงๆผมว่าผมจะสื่อให้คุณ2คนหอมกันแค่นั้นเองมันไม่ได้ผมว่าไม่ได้หยาบอะไรหรอกคือมันไม่หยาบแต่มันขึ้นไส้ว่ะมันดูดปากนี่มันก็ดูชิงร้อยดิแล้วไอ้2คนนี่มึงกับเพื่อนกันจริงๆพวกมึงเนี่ยเออแต่จู่ๆเอาไปจูบกันมันไม่ใช่เพื่อนกันไม่ได้ไม่ใช่เพื่อนกันหรอกใจเรามีให้กันด้วยพี่กล้าจูบป่ะมีหน้าเนี่ยท้องจะแตกอยู่คือสื่อแค่นั้นแหละคือจริงๆแล้วคือภาพมันไม่ได้แบบแต่จริงๆแล้วมันมองเห็นแล้วผู้ชายจุกกันมันก็แบบผมก็ขึ้นไส้มันธรรมดาแต่ทีนี้มันคือเอาผู้หญิงคนนั้นมาปูให้เพื่อจะมาถึงเพ่งกำนองใช่แค่นั้นเองไม่ได้เป็นแบบว่าเป็นเลิฟซีนแบบเล่าร้อนไม่ใช่วิธีผมสนุกถ้าถามพี่เทพเล่นหนังมาเขาเอาบทที่อ่านป่ะแล้วพี่ต้องรู้ไหมมีไหมมีบทไหมเพราะมันเล่นมันก็แบบพี่เทพนี่อันนี้หน่อยนี่หน่อยอะไรเงี้ยแล้วเราก็ให้เราเล่นไปบ้างผสมไปบ้างแล้วแต่เราก็รู้โครงมันอ่ะต้องการคือรวมทั้งหมดเนี่ยผมว่าพี่เทพเนี่ยคุยทีเดียวเขาเข้าใจหมดแล้วอย่างคุณหนองคุณเท่งอย่างคุณตุ๊กกี้อย่างใครก็แล้วแต่คุณนุ้ยคุณตั๊กพี่ถั่วและพี่ชูศรีพี่ค่อมพูดปั๊บเขารู้เลยเพราะผมมั่นใจว่าเขารู้เลยไม่ต้องไปบอกอะไรมากรู้ว่าพี่เอาเขาไปทำอะไรใช่ใช่แล้วรู้ด้วยว่าจะได้เงินที่รู้อยู่แล้วรู้อยู่แล้วก็เป็นเรื่องหนังที่เป็นหนังที่แปลกแล้วก็ถ่ายได้เร็วใช้เวลาน้อยแล้วรับเงินได้เร็วอะไรกี่เดือนพี่อมหนังเรื่องนี้ถ่ายจริงๆประมาณ10คิวกี่เดือนสิบคิวสิบคิวไม่ถึงเดือนสิบคิวก็คือ10วันคุณเร็วมากเร็วไงถึงบอกว่าจบแล้วหรอก็ผมถึงบอกว่าถ่ายเทคเดียวไงทุกอย่างคือเทคเดียวหมดเลยมันไม่มีมาเบื้องหลังที่ตัดออกก็ยังไม่มีเลยไม่ผมอยากถามพี่ว่าเอางี้แล้วทำไมพี่แบบว่าถ้าเกิดมันถ่าย10คิวเงี้ยพี่เพิ่มเป็น20คิวตัดมาเลย1 2แต่เอา1มาก่อนแล้วเอา2ตามอย่างงี้มันจะได้อันนี้ผมถามเฉยผมไม่ได้คิดขนาดนั้นนะผมคิดแค่ว่าเอาที่เป็นหนังแนวใหม่ว่ามันเขาจะชอบหรือไม่ชอบพี่คิดว่าตอนนี้ว่าคนกำลังชอบหนังเรื่องโป๊แตกผมตอนแรกที่ทำผมคิดว่าคนชอบหรือเปล่าเพราะมันไม่ใช่ตำนานภาพยนตร์มันฉีกของเรื่องภาพยนตร์มันเป็นเรื่องคือหนังไม่มีใครก็ทำกันหรอกเออใช่หนังเนี้ยไม่มีใครกล้าทำฝรั่งมันก็คุณไม่อยากมาใส่สมองมันเลยแหละประมาณความอย่างเงี้ยเราก็เอาตรงนั้นมาขายมันขยายไหมไม่มีคุณค่าอะไรแต่ว่ามันทำเดี๋ยวมีคุณค่าได้ไงมันประมาณอย่างนั้นเลยคนชอบไม่เหมือนกันซึ่งพูดกันคือมันของใกล้ตัวแต่เรามองข้ามมันมองข้ามไปหมดแล้วเป็นเรื่องจริงไหมล่ะในหนังเห็นปะล่ะก่อนมาเข้าถ่ายมันก็นั่งแต่งหน้ากันคุยสวัสดีครับผมเฮ้ยทำไมมาสายวะกินข้าวกินอะไรกันไอ้เนี่ยมันดังมาโดนกินข้าวลมนั่นแหละเหมือนของที่มีคุณค่ามันเอามันเนี่ยคุณกล้าไปจับไหมคุณกล้าไปจับไหมไม่มีไม่มีจับลองคุณจับสิจับแล้วก็มาดมรู้เลยว่าเหม็นแล้วเสร็จแล้วทุกคนจะบอกเฮ้ยไอ้หอมจับได้ยังไงซึ่งเป็นทุกคนไม่เคยกล้าจับไม่เคยแม่มัมเป็นคนที่กล้าไปจับแล้วมาดมแล้วมาบอกมาดูสิครับเหม็นประมาณอย่างนั้นเลยรู้เลยแล้วคนในเมื่อจับดมไปไม่ได้จะจับเกี่ยวอะไรก็คือหมายความว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนเอ้ยมันมองไม่มีคุณค่าหรือความคิดอย่างเงี้ยมันไม่ใช่ถ้าเราเอาไปใส่ต้นไม้นี่ใช่ไหมต้นไม้ก็ต้นไม้ก็ตายตายเพราะมันใส่มากไปไงเข้มไงใส่มากเข้มมาปากเข้มมั้งกันรู้เลยคือชิมแล้วไม่ผมว่าเนี่ยตรงเนี้ยจุดตรงเนี้ยที่หม่ำจับเอามาเนี่ยผมว่าสุดยอดซึ่งคนคิดได้แต่ไม่กล้าทำอ่ะภาคสองอ่ะพี่หม่ำมีไหมมันก็ไม่แน่บอกแล้วไงว่าไม่ทำเลยผมบอกแล้วกันยังไม่แน่ก็บอกว่าไม่ทำตื้ออะไรนักหนาวะ
ไม่ครบไอ้นี่ก็ตื้อจริงๆแฟนๆมันเรียกร้องจริงว่าเอ้ยแหมมันสนุกมันฮาสะใจอ่ะฮากระทืบโรงอ่ะฮาโรงแตกอ่ะพอแล้วน้องเอ้ยแหมไม่ครับเหมือนกับเรื่องฉากที่เอาอะไรนะเอามือซ้อนน้ำมือซ้อนน้ำหน่อยอันนี้ผมเคยเห็นนะในกองนี่แหละไม่ก็หายคือมันรอทัพพีไม่ไหวอ่ะไอ้คนกินเด็กไฟนี่แหละคือมันก็ปลอดคนอ่ะมันก็เอามือใส่ข้าวตักหรือมันหิวมันอ่ะแล้วก็จิบใส่จับก็กลัวคนมองเห็นแต่ผมเห็นทีมไฟทีมนึงนี่แหละผมเห็นอ่ะมันหิวแต่มันรอทัพพีกับช้อนอยู่ฝั่งโน้นอ่ะเห็นรู้ว่าตัวเองเคยทำมาก็เลยเห็นมันทำไม่หิวเลยทำตามมันนั่นแหละเอามือใช่ทำหน้านี่แล้วก็มันมองมันก็รอช้อนกับรอทัพพีอยู่มันถือจานมันก็ก็ไปนั่งกินมันหิวอ๋อก็เลยตรงนั้นมาใส่ในหนังเราเอามาเติมเป็นสีสันซะใช่เอามาแบบเป็นแบบเจตนาธรรมเลยเงินเลยให้รู้เลยว่ากองนี้เป็นอย่างนี้เป็นอย่างนี้ใช่ใครจะกินก็กินไม่กินก็ไม่ต้องกินใช่นะถ้ากูเห็นกูก็ไม่กินแล้วล่ะไม่ตักอย่างนี้แหละใครเขาเห็นแล้วก็ไม่อยากกินแล้วหนังเรื่องนี้เอาเมียด้วยเอาเมียมาเล่นเอาเมียเธอเมียมาเล่นด้วยเมียผมก็มาเล่นด้วยพี่มดไอฉากพี่มดที่ได้ข่าวว่าโอ้โหคนพูดถึงมากเลยนะคนก็บอกว่าฉากนี้โอ้โหเมียมันจะไม่สุดยอดสุดยอดปึ๊กเอาเถอะใช่แล้วการวิธีเล่ามันก็ต้องว่าให้นะต้องนำเสนอให้ชัดเจนด้วยนะพูดดีๆนะเพราะเมียผมเป็นคนขี้หึงอยู่แล้วแต่จริงๆเนี่ยตัวเราใครก็ขี้หึงครับใช่แต่เราต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีด้วยเราต้องไม่ทำในสิ่งที่ไม่ดีด้วยครับมันสวยมานะมันสวยมาคุยใครเนี่ยคุยกับเท่มันสวยมาแต่ว่าสิ่งที่พี่พูดถึงในหนังชีวิตจริงพี่ไม่เคยกับผู้หญิงอยู่แล้วแต่นี่เป็นการแสดงที่ทำได้ที่ทำได้แต่จริงๆที่ไม่ทำอยู่แล้วน่าเชื่อมันใช่ทีนี้พอรับตาเนี่ยนะผมก็ไปต่างจังหวัดไม่ใช่คือเล่นให้เห็นภาพชัดๆเลยว่าเขานั่งค่อมเชอรี่ฟังมันพูดก็รู้อยู่แล้วว่ารู้เล่นอะไรโอ้พวกเราแม่แล้วเมียมันโง่ๆจะไปตามทันมันทันล้างเปิดโรงลาเปิดให้เมียเฝ้าไงเอาตัวไปไหนวะก็ไปถ่ายหนังเนี่ยกูบอกก็แล้วเลิกบ่ายสองไงโอ้มีเวลาเยอะเลยมาเยอะเลยยาวหางานให้เมียแจ่มว่ะใช่ใช่ได้เลยฮะเล่าชัดเจนไหมล่ะนี่ผมว่าสูตรของมันนะสูตรภาพยนตร์ที่ทำหนังตลกนะมันต้องมีปูแล้วก็มีตบมีปูแล้วก็ต้องตบปูแล้วก็ตบภาษาภาษามุกเลยภาษามุกตลกใช่ปูแล้วตบไปจู่ๆไปทิ่มเลยเข้าเลยมันไม่ได้เขาจะมุกจักเยียดอย่างเงี้ยอยากจะเล่นใช่มันต้องมีพิธีของมันนะความถี่ของความขำมันมีอยู่แล้วแต่ผมว่ามันเป็นแนวทางแต่ละคนนะใช่เปล่าคือทางใครทางมันอ่ะให้ผมไปทำหนังรักหนังซึ้งๆน้ำตาไหลแล้วผมก็ทำไม่เป็นไม่เลยอยากขอปาเทศที่บอกก็เรื่องไอ้ซามูไรอะไรพวกเนี้ยมันก็เป็นคอมเมดี้ด้วยเป็นเรื่องเป็นราวดราม่าด้วยหรือว่าบู๊ด้วยเพราะผสมผสานกันไปแต่ก็ไม่คงจะไม่ฮาตรงตามเหมือนหนังโป้แตกเขาเนี่ยพี่ว่ามีส่วนร่วมอะไรในหนังเรื่องของป่าไหมไม่มีทำอะไรเนี่ยยังเขาเป็นเขากำลังจ่าเขาทำเขาเองมีเขาเขียนบทตริกเขียนได้แล้วเขียนแค่ชื่อเรื่องอะตามมูไรขายไป 40% แล้วตอนนี้ขายไปแล้วป่าขายไปแล้วแล้วเงินหมดไปแล้ว2-3 ล้านแล้วตีค่ายักษ์เลยลงทุนกับเรื่องนี้ขายมีใครบ้างก็มีสหมงคลฟิล์มอินเตอร์เนชั่นแนลแล้วก็เวิร์กพอยต์ด้วยมั้ยแล้วก็เวิร์กพอยต์เอนเตอร์เทนเมนต์แล้วใครอีกบางไฟแล้วอีกฟิล์มบานยีความอยู่แค่ไม่ต้องตีโอ๊ยแบ่งกันยังไงมันยังแบ่งกันเท่าไหร่วะเนี่ยเหลือคนเท่าไหร่ไม่อมเงินไม่อมทองกันเหรอมันไม่ใช่คณะตลกอ่ะเฮ้ยมันมีรายรับก่อนเราก็อยากดูว่าสังคมชั้นสูงจะไม่โกงกันนะไม่ใช่หนูอยากรู้ว่าอ่ะยังสังคมชั้นสูงไม่โกงป้าเลยนะสังคมอีกทุกคนไม่ใช่สังคมตลกไงทุกคนหนึ่งสังคมโหดระดับเวิร์กพอยต์ระดับสามคนฟิล์มบรมยูไม่โกงหรอกโกงไม่นั่นเป็นเพราะเป็นมหาชนทุกอย่างมันต้องชัดเจนตรวจสอบทีละ3 เดือนน่ะแล้วสอนไปมหาชนใช่ก็มหาชนบมจบมจบ้ามั้งช่วงนี้เราอารมณ์ดีขึ้นเขาตัดสบายเขาแค่มึงพูดนี่มึงหางานใหม่กันได้หรือยังจริงๆแล้วผมว่าใครก็ทำได้ทุกคนแหละพี่หมังกำลังจะบอกว่าใครก็ได้ทำหนังขอให้มีไอเดียแล้วกันมีแนวคิดมีแนวต่อไปหนังทุกอย่างทุกเรื่องจะต้องมีไอเดียเท่านั้นจะต้องใช้ไอเดียกันมีแนวคิดใช่บางคนเนี่ยไปคิดแต่จะไปกล้องจะไปดูเขาแล้วมาทำตามเขาเนี่ยอย่าไปนั่นเลยเขาคือฮีโร่ไม่ใช่ผมว่าฮีโร่อยู่ตัวของตัวเองของตัวเองอยู่ในข้างในของเราเองนั่นแหละ
เอาเข้ามาได้แต่ว่าอย่าเอามาหมดอย่าล้อเลียนไม่อยากให้เอาเลยแหละถ้าทำไมเอาคือว่าเป็นตัวเองตัวเองตัวเองไงแต่จริงผมอยากบอกว่าอย่าไปคิดมองเขาบอกเอ้ยเขาทำเหมือนเขานะไม่ใช่เอามาเป็นแนวทางได้ไม่เลยเป็นผมคิดผมว่าไม่เลยเลยก็ไม่ได้เออให้ก็ถูกสักคำถามก็ไม่ได้เออเราต้องตาเออแนวทางแนวเนี้ยมาก่อนไม่ให้โอ้โหนี่ก็ถือว่าได้รู้การนำเสนอนะฮะแนวทางใครแต่ละคนจะมีแนวทางที่จะสร้างหนังก็แล้วแต่ครับเอาว่าช่วงหน้านะฮะเรามาดูว่าการสร้างหนังและการกำกับภาพยนตร์แนวทางจะเป็นยังไงพี่เทพพี่หม่ำคอยให้ข้อมูลสักครู่ครับพี่เอกไม่สบายพี่ไอเอกพุ่งกลับเราไปโรงพยาบาลแล้วแล้วใครมากลับอ่ะกลับไปการพี่ไปกลับไปนั่งตรงนั้นไปพี่ถามเปล่าเลยนะกินข้าวยังมึงหันหน้าชนกันเลยไอหมาขอที่คือไม่ต้องหันไอหมาไม่ต้องไปมองมันเอ๊ะเท่งทำไมทำหนังเรื่องนี้ทำไมอ่ะตอนแรกมันเห็นคือผมไปถ่ายหนังประจำเลยไปถ่ายเห็นเบื้องหลังเอ๊ะทำไมเลยน่าจะทำหนังเป็นเบื้องหลังแบบนี้น่าจะได้นะเอ๊ะดูแล้วมันจะไหวเลยเฮ้ยก็ต้องดูไปก่อนมันเหมือนบ้าๆกันเลยภารกิจเจาะลึกการทำภาพยนตร์นั่งๆครับครับผมคุณนพชัยคุณนพชัยอยากรู้พี่เอกไม่สบายพี่พาไปโรงพยาบาลแล้วพี่เฮ้ยเมื่อกี้เห็นเอาแล้วใครทำอ่ะไอ้องค์เหรอไอ้เอกพุ่งกลับเราไม่สบายไม่สบายไปแล้วผู้กำกับเราเกิดป่วยกระทันหันครับคุณผู้ชมแล้วทำไงกันดีล่ะเนี่ยตัดเฉพาะพี่เดี๋ยวจะคุยกับพี่เทพเดียวเลยเฮ้ยไม่ได้หรอกไอ้มามาพูดกับแจ็คพอตมาออกที่คุณหม่ำครับไปนั่งตรงนั้นไปไปบอกไปสวิตชิ่งไงไปพี่ตั้งเดียวไม่เคยทำรายการทีวีกำกับรายการทีวีไม่เคยทำมาเลยดูสีหน้าแกสิครับไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่เดี๋ยวมาดูกันครับฝีมือการกำกับรายการคุณหม่ำจะออกมาเป็นยังไงไม่เห็นไงไม่อยู่ไงแล้วก็คุยเป็นเทพดีกว่าพี่เทพนั่งนี่เลยงั้นพี่เทพเป็นพิธีกรดีกว่าพี่เป็นพิธีกรเลยพี่เป็นหน้าฝั่งนี้มันพิธีกรอยู่พี่เทพนั่งฝั่งนี้เลยหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบใครพูดก่อนอ่ะพี่เทพพี่ถามอะไรนะกินข้าวยังหันไปเรื่องโคตรแพงอ่ะเดี๋ยวก็เอาก่อนแล้วก่อนห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์เอาดิเอาให้หมดเลยเอาพร้อมก็ศูนย์เอาเลยนะหานับมาพร้อมมาห้าคุยพิธีก่อนนะใช่พี่ห้านั่งยืนดีกว่ายืนพิธีก่อนไม่ต้องยืนก่อนยืนก่อนสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนห้าหกเฮ้ยเอาก็อยู่ไปเดี๋ยวก็จะหายอยู่ก็ดีก็ดีกันก็อยู่เพราะว่ามันเขาบอกพิธีก่อนต้องยืนใช่ไหมเอาไปวางข้างหลังเลยพี่วางข้างหลังเลยย้อนไปเลยย้อนไปเลยห้าหกเจ็ดแปดโอ้ยดูมันนับเลขอะไรอ่ะ5 4 3 2พอแล้วไอ้เข้าเลย5 4 3เดี๋ยวเมื่อกี้ไอ้เค้า1ก่อนสวัสดีครับนะ1สวัสดีครับเลยนะ1เอาเลยพี่เอาละฮะสวัสดีเลยสวัสดีเลยเอามา5 4 3 2 1สวัสดีครับเอามองผมหาอะไรแล้วมองกล้องดิมองกล้องดิมองกล้อง5 4 3สวัสดีสวัสดีกล้องครับไม่ต้องพูดกล้องสวัสดีครับเฉยเอายังเอาเลยไปท่านผู้ชมครับผมว่าการทานอาหารนะครับถ้าจะให้อร่อยไม่ใช่โป๊ะแตกคุณต้องจะเข้าเดี๋ยวจะเข้าเรื่องเข้าเลยอาหารมันโป๊ะแตกมาแล้วนักแสดงนักแสดงอาหารโป๊ะแตกใช่อาหารป่ะล่ะอาหารครับพร้อม5 4 3 2 1ไปมันไม่ปูแล้วมันก็ไปไม่ได้หรอกพี่เทพสวัสดีสวัสดีนะสวัสดีครับจะลากันกลับบ้านแล้วก็วันนี้ก็รายการครับผมเท่งนงเอ้ยเท่งเทพมัมผจญภัยเทพมัมตัวลงรายการอะไรกันแน่คนให้กูงงเนี่ยเทพมัมครับรายการเท่งงงเท่งมัมก็ได้เท่งงงก็ได้ครับผมเท่งมัมก็ได้เท่งงงก็ได้นะครับผมผมคิดว่าในการทานอาหารของทุกคนก็อยากจะทานอะไรที่มันอร่อยทั้งนั้นแน่นอนครับในความรู้สึกของคนทั่วไปหนังเรื่องนี้ก็เช่นกันครับเป็นหนังที่เหมือนกับท่านได้ทานอาหารที่มันครบรสไม่ว่าจะเป็นปูหอยปลาอะไรอยู่ในนั้นรวมอยู่ในโป๊อันนี้นะครับถามเท่งได้แล้วฮะถามเท่งได้แล้วอะไรถามเท่งได้เลยเท่งเดี๋ยวเสร็จนี่ไปไหนมันอยู่ไปไหนเนี่ยกลับบ้านเลยกลับบ้านโอ้โหก็ถามเกี่ยวกับหนังนี่เกี่ยวกับหนังนี่
เดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านนะฮะได้รู้รายละเอียดของหนังเรื่องนี้นะครับความรู้สึกนะครับความรู้สึกของคุณในหนังเรื่องโป๊แตกมันมีความคิดยังไงครับตอนที่ติดต่อมาผมก็เฮ้ยตัวสบายใจเว้ยมีตังค์ใช้แล้วคุณไม่ได้คิดถึงว่าความเป็นเพื่อนเป็นรู้จักกันอะไรอ๋อที่หลังอ๋อที่หลังเลยเอาเงินก่อนเอาเงินก่อนนะเงินก่อนติดต่อมาเฮ้ยเงินไหมเรื่องอะไรพี่หนุ่มเรื่องอะไรบอกเรื่องโป๊แตกนงถามพี่เทพถามพี่เทพด้วยใครถามนงถามไอ้สูตรตัวนี้ซื้อมานานยังโอ้ต่อเข้าไปถามทำไมอ่ะมันดูแปลกตาดีไม่ค่อยเคยเห็นใครใส่เขียนบอร์ดขึ้นนะขึ้นบอร์ดสิว่าไอ้ตากูไม่เห็นมันชื่อหายอะไรวะเขียนว่าเทพไปไหนเทพไปไหนตอนนี้ใครเป็นคนถามอ่ะเท่งถามเท่งถามปากเท่งถามหน่องนะว่าเทพไปไหนโอเคว่าเทพอยู่นี่คุณต้องบอกไม่กระฉานทำไมแล้วไงมันจะเตือนเวลาเนี่ยให้ถามโด่งว่าพี่เทพไปไหนแล้วพี่เทพตอบว่าเทพอยู่นี่เทพอยู่นี่แค่นี้แหละแต่กูยืนตรงนี้แล้วกูยังพูดไม่เดี๋ยวตัดเข้ามันจะหาช่วงนี้แหละมันหาเหรออ๋ออ๋ออ๋อไปเท่งถามเฮ้ยโด่งพี่เทพไปไหนอยู่นี่ไงนั่นคนก็จะหาแล้วคนก็จะหาคนก็จะถามก็ยืนอยู่ตรงนี้อยู่แล้วนี่ถือมุกยังมุกอันนี้มุกอ๋อเหรออ่ะพี่เทพถามต่อพี่เทพถามตัวเองแล้วก็ตอบตัวเองรู้ไหมว่าผมจะไปไหนเนี่ยแล้วก็ตอบเองอ๋อก็ไปกินที่ไหนก็ได้แล้วตอบว่าผมที่จะสบายใจแล้วกันหรือว่าผมกลับบ้านนี่ผมไปกันอะไรอ่ะแท็กซี่ดีไหมโอ้ได้แท็กซี่ก็ได้ไงเพราะว่ามันเป็นรายการอะไรวะเนี่ยฮะถามตัวเองก็ไอ้ตลกไม่มีแล้วครับเพราะว่าคนเราต้องต่อสู้ชีวิตทั้งนั้นนงเต้นนงเต้นเพราะว่าทุกคนต้องรู้ว่าจังหวะชีวิตนะฮะมันต้องมีทุกคนใช่ไหมเต้นเพื่อแล้วอยากจะรู้ว่าเต้นโอเคนี่เป็นเทคนิคง่ายๆอย่างโป๊แตกแบบนี้เลยนะเนี่ยอยากทำอะไรทำทำเลยนี่โป๊แตกแบบนี้เลยโป๊แตกทำแบบนี้สมมติกูมึงลองกูอะไรอ่ะพี่เทพมาลองกำกับดูเลยเฮ้ยแบบนี้เลยผมทำแบบนี้ไอ้เทพไม่ต้องตัดออกวันพุธนะวันพุธนี่แหละได้นะได้เตรียมตัวนะครับเอาผมกลับที่มึงอ่ะตอบให้ตัวเองกลับเหรอใช่พี่เอ็มกลับกูไม่พุ่งกลับหนังพี่เคยทำหนึ่งดั้มหนึ่งดั้มหนึ่งเก่งมาแล้วนะเก่งมาแล้วเขารู้อยู่แล้วเป็นว่าเดี๋ยวนงถามก่อนผมถามว่าเนี่ยถามเนี่ยถามเท่งถามเท่งว่าเท่งหนังเรื่องนี้เป็นไงโป๊แตกแต่ว่าให้ไอ้บัมตอบ คือพวกมึงไม่ต้องไปยุ่งไปถามไอ้บัมไงแต่ถามเท่งคือให้ผมถามเท่งหนังเรื่องนี้เป็นไงเดี๋ยวช่วงไหนที่เขาถามปุ๊บไอ้บัมมึงเป็นคนตอบเลยนะโอเคผมว่าเกี่ยวกับมึงก็ตอบเลยแล้วจะให้ลองถามผมทำไมอ่ะก็คือมันเป็นแนวใหม่ลองดูไปตามใจโป๊แตกไงเขาต้องอย่างนี้ไงเป็นแนวใหม่เป็นแนวหักมุมนี้ความคิดใหม่ถูกต้องความคิดที่เส้นคิดมึงต้องไปถามมันนุ่นนะผมถามนะด้วยน้องแอคชั่นเอ๊ะเท่งทำไมทำหนังเรื่องนี้ทำไมอ่ะตอนแรกมันเห็นคือผมไปถ่ายหนังประจำเลยไปถ่ายเห็นก็เห็นเบื้องหลังเอ๊ะทำไมเราน่าจะทำหนังเป็นเบื้องหลังแบบนี้น่าจะได้นะครับเท่งถามไอ้น้องถามว่าแล้วเราคิดว่าจะได้เงินไหมเรื่องนี้เฮ้ยเราคิดว่าหนังเรื่องนี้จะได้เงินไหมผมว่าทำให้คนมีความสุขเนี่ยผมว่าเป็นเรื่องที่ดีเลยอย่าไปคิดเรื่องคาดหวังคาดน่าจะได้ตรงได้ตังเลยครับไอ้น้องทำเท่งมันจะได้ตังจริงเหรอมันจะได้ตังจริงเหรอเท่งนั่นน่ะสิมันไม่หนีดึกดำดื่นเท่าไหร่นะมันไม่หนีดึกดำดื่นเท่าไหร่นะเฮ้ยดูแล้วมันจะไหวเลยเฮ้ยก็ต้องดูไปก่อนมันเหมือนบ้ากันเลยเนอะได้แนวนี้ได้เหรอไม่รู้ก็หนังแนวมันอย่างนี้ไม่แล้วคนที่จะทำหนังใช้วิธีนี้ได้ไหมใช้ได้ไหมใช้ได้อย่างคุณนพชัยเขียนมาบอกว่าอยากทำหนังอยากให้สร้างหนังให้ดูไม่ผมว่าแนะนำวิธีมันคนละวิธีอย่างนี้โป๊แตกพูดจะพูดหันหน้ามองกันดิพูดเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่พี่พูดไปเลยพูดเหตุผลมันแล้วแต่วิธีคนทำอย่างที่โป๊แตกผมทำแบบนี้ให้อยากทำอะไรอยากเล่นอะไรเล่นเลยก็คือวิธีนี้คือแนะนำให้คุณนพชัยด้วยไอ้เท่งมึงนั่งหันหน้าออกทางนี้เหมือนกันแล้วไอ้น้องมึงหันหลังออกไปนู่นเลยคุยกันให้รู้เรื่องคุยเรื่องหนังเนี่ยแนวใหม่อย่างเงี้ยน่าละทีนี้ผมว่าให้รู้เรื่องคุยกันให้รู้เรื่องผมว่าคนมันจะง่วงหนักกว่าเดิมนะเอาลองคุยสมมติว่าเอาถามเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวกับหนังเนี่ยมันแล้วอย่างโป๊ะแตกเนี่ยโป๊ะได้ภาพดีเห็นไหมโป๊ะอะไรนะได้ภาพดีด้วยเหรอโป๊ะแตกเนี่ยคิดว่ารวมๆแล้วเนี่ยให้อะไรกับคนดู
ผมว่าคงให้ความสนุกสนานนะก็ให้ความฮาความเครียดบรรยากาศบ้านเมืองเราไปเครื่องนั้นเดี๋ยวก็มีเสียงไปพูดไปเรื่อยคือจุดแรกให้ถ้าถามโหน่งอ่ะคิดว่าจุดแรกใช่ไหมกับหนังเรื่องนี้ใช่ไหมเป็นหนังแนวแปลกแล้วก็บอกไม่มีใครทำมาก่อนน่าจะดีแล้วหนังเรื่องนี้ผมว่าน่าจะมีคนเอาไปทำเป็นตัวอย่างด้วยเพราะว่าไม่ทำภาค2เห็นหม่ำบอกไม่ทำภาค2นะคำว่าแปลกของโหน่งหมายถึงว่าการไอ้อินเสิร์ตหน่อยตั้งอินเสิร์ตหน่อยอินเสิร์ตไอ้โหน่งหน่อยไอ้โหน่งหันเอาไว้นะอย่าหันหน้ามานะโอ้แล้วจะไปอินเสิร์ตทำไมหันหลังอยู่แล้วแนวแปลกแบบมึงไงโอ้ไปแปลกไปแค่หูพอนะก็คือแล้วก็มีผู้ร้ายมาผู้ร้ายเฮ้ยใครวะตะคนแล้วผมเป็นเองป่ะเฮ้ยฉันบอกแกแล้วใช่ไหมว่าจะมานั่งแถวนี้อะไรวะเนี่ยแล้วก็ทีนี้ลุกขึ้นเหรอทำไมทำผมอย่างนี้มาเตะผมได้ไงคุณหมอมาทำผมอย่างนี้หันมองกันที่หันคนกันแล้วมันมาเตะถอยไปเฮ้ยคุณหมอมาเตะนี่เตะได้ไงอ่ะเฮ้ยแล้วก็ชกไปข้างหน้าเราเฮ้ยฉันบอกแกแล้วนะออกไปนี่เนี่ยแจ้งมึงโมโหแข้งเอาไปต่อยผมได้ไงนี่มันผมพูดแล้วมันต่อยผมทำไมเนี่ยไอ้นองนกเฮ้ยอย่ามองที่หันหลังเดินเข้ามาเดี๋ยวทำไมมึงเล่นอะไรกันเนี่ยมึงเล่นอะไรกันวะเฮ้ยไม่เกี่ยวท้าไปนี่เนี่ยเดี๋ยวขึ้นข้างบนเก้าอี้เลยยืนบนเก้าอี้นั่นเดี๋ยวได้เห็นชัดหน่อยโอเคมันถอยเข้ามาหน่อยนึงโอเคนะเตรียมตัวพร้อมแอคชั่นใครพูดนะเนี่ยใครจะพูดก่อนให้หนูพูดเลยเหรอให้หนูพูดไงมาด่าเขาไงเตรียมตัวพร้อมแอคชั่นผมว่าไม่สมควรนะเราเป็นผู้ใหญ่กันแล้วมาทะเลาะกันอายเด็กมันเปล่าๆนะเฮ้ยหนูพี่ไม่ได้ทำอะไรเลยเมื่อสักครู่นี้พี่ลุกขึ้นแล้วมาเตะพี่แล้วมาต่อยพี่อีกอ่ะแต้งก็เห็นอยู่แล้วเราก็โตกันแล้วเคลียร์ก็ได้คุยกันได้นี่เท่งนั่นก็ผู้ใหญ่เราเด็กกว่าก็ขอโทษก็จบแล้วแล้วก็โจงสามคนก็เฮ้ยเรารักกันเฮ้ยเราจะทะเลาะกันเลยเฮ้ยเรารักกันรักกันนะรักกันนะทะเลาะกันจะทะเลาะกันกอดกันกอดกันกอดตัวเองไม่ต้องไม่ใช้ยืนเก่านั่นเลยกอดตัวเองเลยแล้วก็สร้างเสียงตัวเองยืนขึ้นเองนกยืนขึ้นหอมตัวเองโอ้ยฉันเราจะไม่ทะเลาะกันนะเราจะรักกันเราไม่ทะเลาะกันเลยถอยหลังมาชิดๆกันเร็วรักกันนะอย่ามองกันนะหอมแก้มหอมมือตัวเองมีความสุขนะจดครับผมเขาจับมีอะไรอ่ะครับเรียบร้อยแล้วโอเคแล้วไม่ได้คุยกันเรียบร้อยเรียบร้อยทำงานต้องอิสระก็เป็นวิธีทำหนังของพี่หม่ำเขากับป๋าเทพเขามันเป็นรูปแบบใหม่ใช่ไหมนะเสือแบบโป๊แตกไงไม่เหมือนใครพี่ก็โทรมาถามว่าเป็นไงบ้างรายการก็ปิดเลยนะปิดรายการเลยไงโอเคแล้วเนี่ยได้เลยแล้วน้องที่เขาเขียนมาว่าก็อยากจะรู้ว่าการทำภาพยนตร์เนี่ยเอาง่ายแล้วก็ท้าวชัยคุณสมบัติของผู้กับบอกเลยว่าคุณต้องมีใจชอบด้วยครับแล้วคุณจะรู้ว่าแนวทางตัวเองชอบแนวไหนอย่างพี่หม่ำเนี่ยเอาตลกก็ชอบแนวตลกใช่แล้วโป๊แตกนี่คือคำตอบชัดเจนตลกของผู้กับมันต้องมุกโป๊แตกหนังฮาแข็งตลกแน่แล้วคำเหลาอย่างนี้โอ้โหคำเหลาเป็นของตัวเองเป็นโคตรเง่าตัวเองแต่มาขายได้ขยันคิดขยันอย่างเงี้ยง่ายๆฮะถ้าช่วงนี้หนังตลกกับค่อนข้างที่จะให้คนไทยได้ดูกันเยอะใครเครียดอะไรทุกที่จะหญิงขายกบนี่กำลังจะมาอีกเรื่องนึงพระเท่งนักเลงงงนี่คือแนวทางแต่ละคนแนวทางพี่หม่ำแนวทางงงเขามีอีกเรื่องนึงแนวทางผมอีกเรื่องนึงแนวทางพี่ก็อีกแนวจะเห็นกันเร็วนี้นะไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับไม่ว่าจะเป็นน้องรัชชัยอย่าลืมนะนี่ยังขายอยู่นะโป๊แตกยังขายอยู่นะครับไปพิสูจน์ความฮาแล้วไปพิสูจน์คำตอบชัดเจนกับหนังแนวตลกสำหรับวันนี้ดึกเหลือเกินครับ5ทุ่มกว่าแล้วพุธหน้า5ทุ่มครึ่งพบกันเจอกันครับสวัสดีครับสวัสดีครับไทยแลนด์นี่พี่เอกดูดินี่สามภูมิข้างหน้านี่พี่เอกที่การพี่เอกพี่สุดแรกที่ข้างใครบนแค่ไหนก็รักกันอ่ะชอบกันอ่ะเมียเขาก็สวยด้วยมาโอ้บอลวิเคราะห์ปีเนี่ยใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลก